มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์กันครับซึ่งฝนตกต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่อำเภอลาดยาวถนนสายลาดยาวนาครสวรรค์ถูกน้าท่วมลดเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้จากสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะอำเภอลาดยาวขณะนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ําฝนที่ตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนและที่นาของประชาชนและเกษตรกร,กรในอำเภอลาดยาวรวมตําตำบล68หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน3560ครัวเรือน9,650คนนายประทีปศิลปะเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่บ้านหนองนมวัวอำเภอลาดยาวเพื่อตรวจดูปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมถนนสายนครสวรรค์ลาดยาว ซึ่งบางช่วงถูกน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ขณะน,นี้ทางอำเภอลาดยาวได้ประสานขอความร่วมมือจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นำเครื่องจักรมาขุดลอกวัชพืชที่อยู่ในลำคลองที่ขนานกับถนนสายนครสวรรค์ลาดยาวให้น้ำระบายได้เร็วขึ้นล่าสุดขณะนี้รถเล็กสามารถผ่านไปมาได้แล้วโดยมวลน,น้ำทั้งหมด ที่มาจากอำเภอลาดยาวจะไหลบ่าเข้ามาที่อำเภอเมืองนครสวรรค์และไหลสู่ลำน้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปซึ่งในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากมวลน,น้ำดังกล่าวแล้ว